เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับระหว่างที่ทำสงครามกันอยู่แทนที่พวกเขาจะได้สู้กับคนทหารพวกนี้ต้องมาสู้กับอะไรบางอย่างที่คล้ายกับวิญญาณจะยิงมันก็ไม่ได้จับตัวมันก็ไม่ได้แล้วแถมถ้าโดนมันสัมผัสเราก็จะตายทันทีแต่โชคดีที่การรบครั้งนี้พวกเขาพาวิศวกรมาคนหนึ่งและวิศวกรคนนี้เขาก็จะเป็นคนเฉลยทุกอย่างว่ามันคืออะไรในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องสเปกทัลถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเท่ทุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229 บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599 บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทำเสียงงี้กูในยุคอนาคตที่ยังอยู่ในช่วงสงครามนายทหารคนนี้เขาก็กำลังเจอกับอะไรบางอย่างตอนนี้เขามองผ่านกล้องก็เหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างนึงสีขาวๆกำลังลอยอยู่แต่พอมองด้วยตาเปล่าเขาก็ไม่เห็นเจออะไรเลยแล้วพอไอ้ตัวนี้มันพุ่งเข้ามาใส่เขาก็ตายทันทีและส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าคายคายเขาก็เป็นวิศวกรอยู่ในกองทัพตอนนี้เขาก็กำลังประดิษฐ์อาวุธอย่างนึงที่ทางกองทัพร้องขอมาทางกองทัพพวกเขาก็สั่งไว้ว่าพวกเขาอยากได้ปืนที่ทำให้น้ำแข็งเดือดหรือไม่ก็ละลายได้ทันทีคายเขาก็เลยจัดให้แล้วก็ได้เป็นอาวุธตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าจุดประสงค์ที่สร้างอาวุธตัวนี้ขึ้นมาก็คือแค่อยากจะทำลายเกราะป้องกันของศัตรูแค่นั้นทางกองทัพพวกเขาก็รู้สึกว่ามันแรงดีจังเลยพวกเขาก็เลยถามคายว่านี่เคยลองใช้กับคนจริงๆหรือยังหัวหน้าของคายก็บอกว่ายังหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้แค่ลองใช้ยิงเศษเนื้อมันก็น่าจะพอเห็นผลอยู่คายก็ไม่ค่อยชอบเลยที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ของเขาไปไล่ฆ่าคนแบบนี้ที่เขาต้องการก็แค่เพื่อความปลอดภัยแค่นั้นเองทีนี้หัวหน้าก็บอกกับคายว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลติดต่อมาพวกเขาก็ยังบอกไม่ชัดเจนเลยว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องมันเกี่ยวกับแว่นตาที่คายประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยแหละแว่นไฮเปอร์สเปกตรัมที่คายสร้างขึ้นมามันถูกใช้อยู่ในหน่วยรบพิเศษทางตะวันออกของยุโรปและดูเหมือนว่าที่นั่นพวกเขาจะเจออะไรบางอย่างที่ยังบอกเราไม่ได้ทางนั้นพวกเขาก็เลยต้องการคำปรึกษาหัวหน้าวิศวกรอย่างคายทีนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องบินไปที่ยุโรปตะวันออกและคนที่มารับคายเขาก็คือนายพลเจมส์ไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นอยู่แถวนี้ก็เพราะว่ามันเกิดจากการปกครองแบบเผด็จการและทางรัสเซียก็เป็นคนสนับสนุนคนในประเทศนี้อีกทีนึงเลยไม่นานมอลโดวาจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นแน่ๆตอนนี้มอลโดวาเป็นรัฐอิสระก็จริงแต่ว่าประเทศนี้มันก็ยังมีปัญหาภายในอยู่และมันก็คือปัญหาคลาสสิกที่ประชาชนออกมาประท้วงกันประชาชนพวกนี้ก็อยากได้ระบอบการปกครองแบบใหม่แล้วก็อยากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ด้วยแต่ว่าทางรัฐบาลเองพวกเขาก็มีทหารฝีมือดีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็จะมีเหตุจลาจลเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันคืออะไรบางอย่างที่เราเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคายคุณถึงถูกเรียกมาที่นี่ไงและเรื่องที่เราเจออยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่บอกให้เบื้องบนรู้ด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดว่าเขาส่งไปเบื้องบนต้องคิดว่าเป็นเรื่องตลกแน่ๆและนายพลเจมส์เขายังย้ำอีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้ทางเราเองก็คงทำสงครามไม่ไหวเหมือนกันหลังจากนั้นนายพลเขาก็เปิดภาพให้ดูมันก็เป็นภาพที่ได้มาจากทหารคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วพอเปิดกล้องวิดีโอมาเรื่อยๆคายเขาก็เห็นเหมือนแสงสีขาวอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันคือคลื่นรบกวนอะไรสักอย่างนึงถ้ามันแค่คลื่นรบกวนนายพลคงไม่เรียกเข้ามาที่นี่หรอกใช่ไหมตอนนี้คายก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เขามั่นใจว่าทุกเรื่องมันมีคำตอบแน่ๆนายพลก็ยังบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นเมื่อกี้มันแค่เริ่มต้นแต่ถ้าใครอยากเห็นข้อมูลมากกว่านี้คุณต้องเซ็นเอกสารฉบับหนึ่งก่อนมันก็คือเอกสารที่บังคับว่าถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปบอกใครคุณจะต้องติดคุกตลอดชีวิตและคนที่ดูแลความลับสุดยอดพวกนี้อยู่ก็คือหน่วยงาน CIA ทายเขาก็ยอมเซ็นเอกสารไปตามปกติและข้อมูลที่เราดูอยู่ตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวิดเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เป็นคนเดียวที่โดนแยกออกมาจากกลุ่มแล้วพอเดวิดเขาเห็นไอ้สีขาวๆลอยอยู่ตรงหน้าเขาก็นึกว่าเป็นสัญญาณรบกวนเหมือนที่คนอื่นเคยรายงานมาแต่รอบนี้มันพุ่งมาหาเขาแล้วเขาก็ตายทันทีแล้วลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้ก็ไม่ได้มีแค่เดวิดคนเดียวพวกเรายังเจอศพที่มีการตายใกล้เคียงกันรอบเมืองเต็มไปหมดและจากการชันสูตรมันก็แปลกมากอวัยวะภายในของพวกเขาทุกคนถูกแช่แข็งแต่ว่าผิวหนังภายนอกเหมือนกับโดนไหม้และถูกกัดก่อนพันธมิตรของเราชาวมอลโดวาพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันแต่มีชาวเมืองบางคนก็คิดว่าสิ่งที่ฆ่าคนพวกนี้ก็คือตำนานท้องถิ่นพวกเขาเรียกไอ้ตัวนี้ว่าอาราทะเลและพวกเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันก็คือปีศาจแห่งสงครามและที่เราเรียกใครมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากให้ใครอธิบายเรื่องพวกนี้ที่มันดีกว่าตำนานปีศาจอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนะให้กูดูแค่ไม่กี่นาทีแล้วจะให้กูบอกทฤษฎีเลยเหรอเขาขอเวลากับข้อมูลเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมตอนนี้เรามีเวลามากขนาดนั้นที่ไหนล่ะตอนนี้ทางเราก็คิดออกแค่ว่าทางทหารฝ่ายนั้นน่าจะสวมชุดพิเศษอะไรบางอย่างที่มันสามารถพรางตาได้เดี๋ยวนะในประเทศนี้มันมีเทคโนโลยีล้ำขนาดนี้ด้วยเหรอขนาดทางเขาเองที่พยายามทำอยู่ก็ยังไม่สำเร็จเลยอ้าวเรื่องนี้ใครจะไปรู้ล่ะพวกเขาอาจจะได้เทคโนโลยีสนับสนุนมาจากประเทศอื่นก็ได้ใครก็ยังไม่เชื่อแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอาวุธไม่มีประเทศไหนร
้ำสมัยกว่าพวกเขาแน่ๆงั้นลองต่อเข้าทีละอย่างดิถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดพังจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ฆ่าคนพวกนี้ได้อ่ะไม่รู้อาจจะเป็นไฟฟ้ามั้งแล้วไฟฟ้ามันฆ่าคนแบบนี้ได้เหรอถ้าเกิดว่านายพลเจมส์เชื่อว่าเป็นแค่ชุดพังกับไฟฟ้าคงไม่เรียกเข้ามาที่นี่หรอกเอาง่ายๆเลยนะทฤษฎีที่พวกคุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีเหตุผลรองรับชัดเจนและสิ่งที่ใครต้องการก็คือภาพที่ชัดขึ้นข้อมูลที่ชัดขึ้นและเขาก็เอากล้องไฮเปอร์สเปกตรัมมาที่นี่ด้วยไอ้กล้องตัวนี้ประสิทธิภาพมันดีกว่าของที่ติดอยู่บนหมวกซะอีกใครก็กล่าวว่าจะเอากล้องตัวนี้ไปติดไว้บนรถสักคันหนึ่งและเขาคิดว่าเขาจะไปกับรถคันนั้นด้วยพอเขาคิดว่าที่นี่น่าจะไม่มีใครใช้งานกล้องตัวนี้ได้เก่งไปกว่าเขาอีกนายพลก็ถามว่าจะดีเหรอคุณไปด้วยมันอันตรายนะใครน่าจะบอกแค่วิธีใช้งานก็พอมั้งใครก็คิดว่าไม่เอาอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาคนที่แก้ปัญหาได้คนเดียวก็คือเขาเนี่ยแหละนายพลเจมส์เขาก็เลยต้องยอมงั้นเดี๋ยวเขาให้ใครไปกับหน่วยเดลต้าแล้วกันคนพวกนี้ก็จะเป็นคนพาคุณไปแล้วก็จะเป็นคนพาคุณกลับมาแล้วพอใครเอากล้องมาติดที่รถคันนี้ของหน่วยเดลต้าทหารในหน่วยนี้ก็ไม่มีใครชอบสักคนนี่มึงเอาปืนกลกวกแล้วติดกล้องแทนเนี่ยนะเอาปืนกลออกไม่พอนี่พวกเขาต้องพานักท่องเที่ยวอย่างด็อกเตอร์ไปที่สนามรบอีกแล้วพรุ่งนี้พวกกูจะรอดกันไหมเนี่ยแล้วระหว่างที่ใครกำลังโดนหาเรื่องอยู่จ่ามาโคเขาก็มาห้ามเอาไว้นี่พวกเองรู้ไหมเนี่ยว่าคนนี้เป็นใครเขาคือคนที่ออกแบบรถคันนี้มาให้พวกเราใช้ไงและนอกจากนั้นทั้งอุปกรณ์ทั้งชุดทั้งอาวุธของพวกเราทุกอย่างด็อกเตอร์คายเขาก็เป็นคนออกแบบให้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเองช่วยปฏิบัติตัวกับเขาดีๆหน่อยถ้าไม่มีชายคนนี้ไม่แน่บางทีเราจะตายไปตั้งนานแล้วแล้วพออีกวันนึงก่อนที่จะบุกเข้าไปทุกคนก็ต้องมานั่งวางแผนเป้าหมายภารกิจครั้งนี้กันก่อนนอกจากเรื่องของใครที่ต้องการข้อมูลของอะไรบางอย่างเมื่อวานมันก็ยังมีหน่วยยูท่าที่เราส่งไปลาดตระเวนพวกเขาก็โดนกลุ่มกบฏจับไว้เป็นตัวประกันและเราก็คิดว่าหน่วยยูท่าน่าจะอยู่ในตึกนี้เนี่ยแหละและหน่วยนี้ก็วิทยุติดต่อมาหาเราว่าพวกเขาเจอกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นไปช่วยคนของเราออกมาแล้วก็รีบกลับมาให้ไวที่สุดแต่ถ้าเกิดต้องปะทะกันก็จัดการมันซะเดี๋ยวนะแล้วจะให้จัดการตัวสีขาวๆยังไงอ่ะเฟนเธอก็บอกว่าทางเราคิดว่ากลุ่มศัตรูน่าจะใส่ชุดอำพรางเอาไว้เพราะฉะนั้นพยายามจับตัวศัตรูให้ได้แล้วก็ให้เอาอุปกรณ์ของพวกมันมาด้วยและในภารกิจครั้งนี้เฟนก็จะไปด้วยเหมือนกันแล้วพอวางแผนทุกอย่างเสร็จแต่ละหน่วยก็ออกไปทำภารกิจทันทีแล้วพอมาถึงตำแหน่งเป้าหมายในตึกนี้พวกเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีกลุ่มกบฏในตึกนี้แน่ๆแล้วพอบุกกันเข้ามาเรื่อยๆทหารทุกหน่วยก็ไม่เจอกลุ่มกบฏเลยสักคนหนึ่งที่เจอก็มีแค่ศพของกลุ่มกบฏแค่นั้นแล้วก็ยังมีศพทหารของหน่วยยูท่าอีกน่าแปลกที่ศพพวกนี้ไม่มีใครโดนยิงเลยสักคนหนึ่งแล้วพวกเขาดูเหมือนจะเสียชีวิตเพราะอะไรบางอย่างจากนั้นพอขึ้นมาถึงชั้น5ทายเขาก็สังเกตเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งจ่ามาโคก็เลยใช้ให้สำรวจดูที่อ่างน้ำอันนั้นดิแล้วพอเปิดมาก็เจอพวกเดียวกันเองทหารที่รอดชีวิตคนนี้เขาก็มีชื่อว่าสต็อกเขาก็เป็นหนึ่งในทหารของหน่วยยูท่าเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนในหน่วยตอนนี้ไม่มีใครรอดชีวิตหรอกทุกคนตอนนี้ตายอยู่ที่ชั้น5หมดเลยหน่วยของเราเจอเข้ากับอะไรบางอย่างเขาเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันและส่วนอีกหน่วยนึงที่มาสำรวจที่ชั้น5พวกเขาก็เห็นว่าหน่วยของยูท่านอนตายอยู่ที่นี่เต็มไปหมดและที่แปลกมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีใครที่นี่โดนยิงเลยสักคนสต็อกเขาก็บอกว่ารีบออกไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรสักอย่างนึงที่ตรงข้ามกับพระเจ้าจากนั้นก็มีทหารคนนึงเดินเข้ามาสำรวจในห้องนี้คายเขาก็เห็นเงาขาวๆที่อยู่ตรงหน้าทหารคนนี้เขาคิดว่าสงสัยกล้องแม่งมีปัญหาอีกแล้วแล้วพอเขาใช้ตาเปล่ามองดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วพอใส่แว่นสเปกตรัมก็เห็นเหมือนเดิมจ่ามาโคเขาก็บอกให้ลองยิงดูดิว่ามันตายไหมแล้วพอลองยิงกระสุนมันก็ทะลุไปเลยแล้วพอมันพุ่งเข้ามาหาทหารคนนี้เขาก็ตายทันทีจ่ามาโคเขาก็รีบรายงานให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ชั้น5แล้วก็มีทหารคนนึงเสียชีวิตไปแล้วด้วยเขาก็สั่งให้ทหารทุกคนใส่แว่นตาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วพอบุกขึ้นมาพวกเขาก็โดนเหมือนเดิมยังไม่ทันได้เห็นตัวหรือว่ายิงสวนอะไรทุกคนก็โดนเก็บหมดใครเขาคิดว่าสั่งให้ถอนตัวดีกว่ามั้งซึ่งทหารทุกคนตอนนี้ก็ยังโดนเก็บเรื่อยๆถึงต่อให้เห็นตัวลางๆยิงสวนไปก็ยิงไม่โดนเลยขนาดใช้ระเบิดก็ยังไม่ได้ผลมาโคเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนถอนตัวมาก่อนแล้วพอจะถอนตัวก็ยังโดนเก็บเรื่อยๆและตอนนี้พวกเขาก็ต้องรีบพาสต็อกออกมาจากที่นี่ก่อนและส่วนทางด้านใครที่พยายามหันกล้องขึ้นไปด้านบนองศาของกล้องมันก็หันขึ้นข้างบนได้ไม่สุดอีกและส่วนพวกทหารที่พยายามลอยตัวหนีลงมาไอตัวสีขาวตัวนี้มันก็ยังบินตามมาฆ่าพวกเขาอีกและส่วนใครที่พยายามใช้กล้องจับภาพของมันเอาไว้เขาก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นตัวแน่ๆและจากภาพจากมาโคเองเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็รีบหยิบอาร์พีจีมาระเบิดมันดูดิว่ามันจะตายไหมแล้วพอคายดูในกล้องอีกทีนึงมันยังไม่ตายเว้ยและตัวนี้มันก็พุ่งเข้ามาจากการมาโคไปอีกคนนึงและส่วนคนอื่นที่เพิ่งวิ่งออกมาก็โดนเหมือนกันตอนนี้คนที่ยังรอดอยู่พวกเขาก็ต้องรีบขึ้นรถมาก่อนแล้วพอขึ้นมาได้พวกเขาก็ต้องถอนตัวทันทีและส่วนทางด้านสต็อกที่รอดมาได้เหมือนกันเขาก็ไม่เอาแล้วสงครามเขาอยากกลับบ้านใครเขาก็พยายามบอกให้ใจเย็นก่อนนี่คุณเห็นไอ้ตัวนั้นใช่ไหมเห็นดิทำไมจะไม่เห็นนะเขาอยู่กับมันมาเป็นชั่วโมงอะไออ่างน้ำอันนั้นแหละที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และระหว่างที่กำลังเดินทางกลับฐานพวกเขาก็ต้องเจอกับกับดักระเบิดอีกและสต็อกก็ดันเสียชีวิตอยู่ในรถพอดีและส่วนคนขับรถก็ตายหมดกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเดินเท้าไปแทนและก่อนที่จะไปคายเขาก็ขอเอากล้องกลับมาด้วยและตอนนี้ทุกคนก็ต้องมาหาที่กำบังกันก่อนพวกเขาก็พยายามหาทางติดต่อให้หน่ว
ยส่งฮอมารับแทนแล้วทหารทุกคนที่รอดมาตอนนี้พวกเขาก็มั่นใจเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ชุดทางแน่ๆไม่มีชุดทางประเทศไหนหรอกเดินทะลุกระสุนได้เนี่ยแม่งเดินทะลุกระสุนไม่พอแม่งเดินทะลุกำแพงได้อีกและตัวนี้มันก็จัดการคนของเราไปอย่างน้อย19คนซึ่งเราทำอะไรมันไม่ได้เลยด้วยซ้ำและคนที่เห็นในตัวนี้ชัดที่สุดก็คือคายเนี่ยแหละเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรรู้แต่ว่ามันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แล้วมันก็ยังมีจิตสำนึกของมันเองด้วยและทางเดียวที่จะหนีมันได้ตอนนี้ก็คือต้องใช้แว่นสเปกตรัมมันก็มีทหารบางคนที่แว่นตาตัวเองพังคายเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้กล้องนี้แทนไปก่อนอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่ามันมาที่นี่หรือยังแล้วพอเปิดกล้องนี้ขึ้นมาเท่านั้นแหละมันอยู่นอกตึกเต็มไปหมดเลยแต่เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกมันเข้ามาในนี้ไม่ได้พอดูไปดูมาเหมือนมีคนวางเอาไว้ทั่วตึกเลยทุกคนก็คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนั่นแสดงว่าต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆแล้วพอเดินค้นมาเรื่อยๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในและอยู่มันก็มีปืนยิงสวนออกมาแล้วพอคนข้างในหยุดยิงพวกเขาก็บุกเข้าไปข้างในทันทีและสิ่งที่เจอก็มีแค่เด็ก2คนเองเด็ก2คนนี้บอกว่าที่นี่มีแค่เธอ2คนที่นี่ไม่มีคนอื่นอยู่ที่นี่หรอกแล้วพอเดินมาดูข้างในพวกเขาก็เจอกับเสาส่งสัญญาณไอ้เสาส่งสัญญาณอันนี้มันก็แรงมากแต่ว่าปัญหามีอยู่อย่างนึงถ้าเกิดว่าเราติดต่อไปที่ฐานแล้วขอความช่วยเหลือพวกกลุ่มกบฏก็จะได้รับข้อความเหมือนกันพวกกองแซนซันเขาก็เลยสั่งให้ติดต่อไปเลยตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าไม่ใช่กลุ่มกบฏและส่วนใครเขาก็มาถามเด็กคนนี้ว่าไอ้ผงเหล็กที่โรยไว้รอบๆตึกเนี่ยพวกเธอเป็นคนทำเหรอซาลีก็บอกว่าพ่อของเธอเป็นคนทำและส่วนน้องชายของซาลีตอนนี้ก็กำลังเล่นต่อสู้อยู่กับทอพอเขาสู้ไม่ได้เขาก็เล่นเป็นผีแทนเพนก็ถามว่านี่เล่นเป็นอาราทาเล่อยู่เหรอบ็อกแดนบอกว่าอย่าพูดคำนั้นเพราะว่ามันน่ากลัวพวกอาราทาเล่คือวิญญาณคนตายที่หลงทางที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสงครามเนี่ยแหละส่วนคายเขาก็อยากเจอกับพ่อของเด็ก2คนนี้จังเลยซาลีก็เลยเป็นคนพาคายไปหาพ่อของเธอและพ่อของเธอก็เพิ่งตายตอนที่วิเทเซนเหล็กพวกนั้นเนี่ยแหละพอคายลองค้นตัวดูเขาก็เจอกับแผ่นเซรามิกอันนึงแล้วก็เจอกับเศษกระดาษที่เหมือนแผนที่ที่เขียนว่ามาสลอปซาลีเธอก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นที่นั่นนั่นแหละพวกอาราทาเล่มันมาจากที่นั่นและตอนนี้ต่อให้ผู้พันเซนซันเขาจะติดต่อกับกองทัพได้ก็จริงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกไปจากที่นี่ยังไงคายเขาก็เรียกผู้พันมาดูเห็นผงเหล็กพวกนี้ไหมเขาก็คิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะช่วยเราได้นะผู้พันเขาก็เลยจะลองทำระเบิดโดยใช้ผงเหล็กพวกนี้ดูพวกเขาก็ผสมผงเหล็กพวกนี้ลงไปในระเบิดทุกลูกและไม่ใช่แค่นั้นคายเขายังมีอีกไอเดียนึงเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเดินถือกล้องตัวนี้ตัวเดียวแล้วหาพวกมันไปเรื่อยๆก็คงไม่รอดเหมือนกันเขาก็เลยคิดจะสลับด้านการทำงานของกล้องอันนี้ซะแทนที่จะเป็นจับภาพอย่างเดียวเขาจะทำให้มันเหมือนกับไฟฉายแทนแล้วถ้าเกิดว่าฉายแสงไปโดนพวกมันพวกเราก็จะเห็นพวกมันได้ด้วยตาเปล่าเลยทีนี้คายเขาก็ลองดัดแปลงกล้องตัวนี้ขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นเขาก็ยังติดต่อไปที่ฐานทัพอีกเพื่อบอกให้พวกทหารที่มาช่วยพวกเขาว่ามันต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์กันนิดนึงแล้วพอคายเขาดัดแปลงเสร็จจากกล้องถ่ายภาพวิญญาณมันก็เป็นไฟฉายหาวิญญาณแทนทีนี้ทอเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่อีกฟากนึงเลยคายเขาก็ลองเอากล้องสเปกตรัมส่องไปดูทีนี้ทุกคนก็เห็นชัดเลยว่าพวกมันกำลังมาที่นี่แทนที่พวกมันจะเดินข้ามมารอบนี้มันก็โดดข้ามสายไฟมาแทนซาลีเธอก็บอกว่าให้ทุกคนไปอีกทางนึงดีกว่าพอทุกคนอ้อมมาอีกทางนึงไอ้พวกนี้มันก็ยังตามมาอีกทีนี้พอลองยิงระเบิดที่ทำมาเมื่อกี้ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเศษเหล็กที่พวกเขาผสมลงไปในระเบิดดูเหมือนว่ามันจะช่วยยึดวิญญาณพวกนี้เอาไว้ได้แต่ว่ามันก็แค่ช่วยถ่วงเวลาได้แป๊บนึงพอพวกมันหลุดมาได้พวกมันก็ไล่ตามต่อทีนี้ก็กลายเป็นว่าต้องคอยวิ่งไปคอยยิงสกัดไปแล้วพอทุกคนวิ่งมาถึงจุดนัดพบพวกกองทัพเองก็ยังมาไม่ถึงที่นี่เลยและไม่ใช่แค่นั้นกล้องสเปกตรัมก็ดันมาพังตอนนี้อีกใครเขาก็พยายามซ่อมแต่ว่าก็ซ่อมไม่ได้เอาไงดีผู้พันถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเราไม่รอดแน่ๆแต่ว่าก็ยังโชคดีที่กองทัพเพิ่งมาถึงที่นี่พอดีนอกจากนั้นพวกเขายังมาพร้อมกับกล้องสเปกตรัมอันใหม่แต่พอเปิดให้กล้องทำงานปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าไอ้พวกนี้มันอยู่กันเต็มตึกไปหมดแล้วพอมีคำสั่งให้โจมตีไอ้พวกนี้ก็โดนยิงเข้าไปเต็มๆแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมและพวกทหารที่มาช่วยพวกเขาก็เริ่มโดนเก็บไปทีละคนและดูเหมือนว่าไอ้ตัวพวกนี้มันจะมีจิตสำนึกอะไรบางอย่างพวกมันก็เริ่มโจมตีรถถังเพื่อทำให้กล้องสเปกตรัมพังซาลีเองเธอก็เพิ่งเห็นว่าน้องชายของเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วพอหันไปดูอีกทีนึงน้องชายของเธอก็กำลังหยิบแผ่นเซรามิกของพ่ออยู่เลยเธอก็พยายามวิ่งเข้าไปหาน้องชายแต่ว่าก็ไม่ทันดูเหมือนว่าไอ้ตัวพวกนี้มันจะวิ่งมาโดนน้องชายเธอพอดีระหว่างที่ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าจะรอดจากที่นี่ยังไงพ่อของทางกองทัพก็มาถึงพอดีทุกคนก็รีบขึ้นฮอกันก่อนแต่คายเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตัวพวกนี้มันพยายามจะพุ่งเข้ามาแต่ว่าก็เข้ามาไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยลองใช้ผงเหล็กที่เตรียมมาฟาดลงไปที่พื้นลมจากใบพัดของฮอมันก็เลยพัดผงเหล็กโดยตัวพวกนี้เต็มๆแต่ว่าพวกมันก็ยังไม่ได้ตายอยู่ดีและตอนนี้คายเขาก็ถูกลากเพื่อหนีกลับไปที่ฐานก่อนและด้วยเหตุผลบางอย่างไอ้ตัวพวกนี้มันก็โดดมาหาพวกเขาไม่ได้ทุกคนก็คิดว่าคงกลับฐานอย่างปลอดภัยแน่ๆแต่ทางในพลออร์แลนด์เขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้ฐานของเราโดนโจมตีพวกเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนและดูเหมือนว่าไอ้ตัวสีขาวพวกนี้มันจะเริ่มแยกย้ายกันไปทำอะไรบางอย่างพวกมันก็เริ่มโจมตีทุกคนที่อยู่ในเมืองและส่วนพวกของคายตอนนี้พวกเขาก็ต้องมาที่ฐานอพยพกันก่อนและส่วนซาลิที่โดนสะเก็ดระเบิดมาคายก็รีบพาเธอมารัก
ษาที่นี่ใครเขาก็อยากรู้ว่าทำไมพ่อของซารีถึงรู้วิธีจัดการกับไอ้ผีพวกนั้นนี่พ่อของซารีทำงานอะไรเหรอเธอก็บอกว่าพ่อของเธอทำงานเป็นพนักงานอยู่ในโรงงานเซรามิกแล้วก็เคยทำภาชนะเซรามิกให้กับมาซาลอฟด้วยมาซาลอฟก็คือโรงงานไฟฟ้าที่พวกนี้มันออกมายิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจเลยมันเกี่ยวกันยังไงวะเนี่ยและทางนายพลออร์แลนที่รอดชีวิตมาได้ตอนนี้เขาก็เพิ่งมาถึงที่นี่เหมือนกันและของที่ขนมาได้จากกองทัพก็มีอยู่แค่นี้แหละเขาก็เล่าว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างบุกเข้ามาจากนั้นคนในหน่วยก็เริ่มตายไปทีละคนอาวุธที่เรามีอยู่ก็ใช้ไม่ได้ผลสักอย่างและส่วนเรื่องการสื่อสารก็ทำอะไรไม่ได้เลยจากคนของเราที่มีอยู่240คนตอนนี้ที่รอดมาได้เหลือแค่19คนเองโอ้ยิ่งฟังยิ่งท้อแล้วพวกกูจะรอดกันยังไงเนี่ยทุกคนก็เริ่มเถียงกันว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะหนีดีต่อให้อยู่ที่นี่ต่อก็ไม่รู้พวกมันจะบุกมาที่นี่เมื่อไหร่และต่อให้หนีตอนนี้ฮอก็เหลือเชื้อเพลิงไม่มากพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนีพวกมันพ้นไหมไม่แน่บางทีอาจจะซวยไปเจอกับพวกกบฏอีกและระหว่างที่ทุกคนเถียงกันอยู่ใครก็บอกว่าเขารู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรลองคิดดูว่าตัวพวกนี้มันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่เงาใช่ไหมแต่ว่าพวกมันก็ยังเดินทะลุกำแพงได้และแถมเรายังมองไม่เห็นมันได้ด้วยตาเปล่าอีกแต่ว่ากับแสงสเปกตรัมเรากลับเห็นมันนอกจากนี้มันยังฆ่าพวกเราโดยแค่สัมผัสพวกเราแค่นั้นแต่ถ้าลองคิดดีๆสต็อกเขาบอกว่าเขาหลบอยู่ใต้อ่างอาบน้ำเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมแล้วอ่างอาบน้ำอันนั้นมันก็ทำมาจากเซรามิกและเราก็ยังเห็นอีกว่ามันผ่านรถหุ้มเกาะของเราไม่ได้นอกจากใช้แค่เหล็กเรายังผสมเซรามิกเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้เข้าใจหรือยังว่าตัวนี้มันทะลุผ่านเซรามิกไม่ได้สรุปง่ายๆตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแต่ว่ามีใครบางคนสร้างมันขึ้นมาเองและคนที่สร้างก็คือมนุษย์นี่แหละลองคิดดูว่าภาวะตามธรรมชาติมีอะไรมั่งน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำได้ถูกไหมและน้ำก็สามารถเปลี่ยนเป็นไอได้ถูกไหมนั่นคือภาวะตามธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจแต่มันก็มีภาวะที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เหมือนกันอย่างเช่นการควบแน่นแบบโพสไอตายตามที่เราเข้าใจกันก็คือสถานะของสสารมีอยู่3ประเภทถูกไหมมีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ที่เราทำได้มันจะมีอยู่5อย่างซึ่งก็คือของแข็งของเหลวก๊าซพลาสมาและส่วนสถานะที่5ก็คือสถานะควบแน่นแบบโบสไอน์สไตน์ซึ่งมันก็เกิดจากการทำให้ธาตุหนึ่งกลายเป็น0องศาสมบูรณ์ซึ่งอุณหภูมิจะติดลบอยู่ที่ลบ 273.15 องศาเซลเซียสและพฤติกรรมของสารประเภทนี้มันจะค่อนข้างแปลกมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาของเหลวที่เป็นสถานะแบบโบสไอน์สไตน์มาใส่ไว้ในถ้วยแก้วสารดังกล่าวมันจะสามารถไหลคานออกมานอกแก้วด้วยตัวมันเองและตัวที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันก็คือสารสถานะที่5เนี่ยแหละและดูเหมือนว่าผงเหล็กที่เราใช้จะทำให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าลงได้และแถมสิ่งเดียวที่มันทะลุผ่านไม่ได้ก็คือเซรามิกแน่นอนว่าการที่จะทำสถานะที่5ขึ้นมามันก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากเพราะงั้นพวกมันก็เลยเลือกโรงไฟฟ้ามาสล็อปไงเขาก็คิดว่าที่โรงไฟฟ้าที่นั่นต้องเป็นที่วิจัยอาวุธพวกนี้แน่ๆซึ่งเฟนก็บอกเองว่าประเทศนี้ทุ่มเงินไปหลายพันล้านมากๆในการวิจัยอาวุธและสิ่งที่เราเจออยู่นี่แหละคืออาวุธของพวกเขาเพราะงั้นมันก็แค่พลังงานอย่างนึงที่เราสามารถกำจัดมันได้และเขาก็รู้วิธีสร้างอาวุธที่สามารถจัดการกับพลังงานได้เดี๋ยวนะพ่อหนุ่มกองทัพของเราไม่มีนะอาวุธแบบเนี้ยเอ้าไม่มีก็สร้างสิวิศวกรเขานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนและสิ่งที่เขาต้องการก็คือแบตเตอรี่เลนแล้วก็อาวุธปืนแล้วถ้าสร้างอาวุธเสร็จเมื่อไหร่พวกเราจะไปที่โรงไฟฟ้ามาสล็อปกันถ้าเราไม่หยุดมันสักวันนึงมันต้องมาหาเราแน่ๆทีนี้ทุกคนก็ช่วยกันขนของที่ได้มาจากกองทัพเอามาไว้ข้างในหลังจากนั้นคายเขาก็เริ่มสร้างอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมานอกจากนั้นพวกเขายังช่วยกันดัดแปลงหุ่นยนต์หมาตัวนี้อีกแทนที่จะติดปืนเข้าไปพวกเขาก็ติดกล้องสเปกตรัมเข้าไปแทนและส่วนคายเองอะไรแกได้กูก็แกหมดเขาก็เริ่มออกแบบแล้วก็สร้างปืนที่เขาคิดเอาไว้ขึ้นมาทีละชิ้นและเขาก็คิดว่าปืนกระบอกนี้นี่แหละจัดการพวกมันได้แน่ๆและส่วนเฟนเธอก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาดูเหมือนว่าโรงไฟฟ้าที่นี่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาหลายครั้งในตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งดูยังไงมันก็คือศูนย์วิจัยแน่ๆเพราะงั้นคายกับเฟนทั้ง2คนต้องบุกเข้าไปข้างในและคุณ2คนก็ต้องหาวิธีหยุดไอ้ตัวพวกนี้ให้ได้และส่วนพวกเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันเองแล้วพอดัดแปลงอาวุธเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็หนักใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมไอ้อาวุธพวกนี้เราก็ไม่เคยลองใช้กันเลยสักครั้งหนึ่งแล้วพอทุกอย่างพร้อมทุกคนก็บุกไปที่โรงไฟฟ้าทันทีแล้วพอมาถึงที่โรงไฟฟ้าพวกเขาก็ให้หน่วยแรกรอสแตนด์บายเอาไว้แล้วก็ให้หุ่นยนต์หมาตัวนี้คอยส่องกล้องสเปกตรัมหาพวกมันแล้วพออาวุธทุกอย่างเตรียมพร้อมผู้พันแซนสันเขาก็เห็นแล้วว่าพวกมันกำลังพุ่งเข้ามาเขาก็เลยยิงเปิดไปก่อน1นัดและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยพอโดนกระสุนเข้าไปวิญญาณพวกนี้มันก็เละเลยแล้วพอมั่นใจแล้วว่าอาวุธที่ทำมามันได้ผลเขาก็สั่งให้ทุกหน่วยเริ่มทำภารกิจต่อได้ทหารแต่ละคนพวกเขาก็จะเป็นตัวล่อคอยยิงพวกมันอยู่ที่นี่และส่วนเครื่องบินลำนี้พวกเขาก็บินไปส่งพวกของใครอีกทีนึงทั้ง4คนก็มีหน้าที่บุกเข้าไปข้างในเพื่อหาวิธีหยุดพวกมันให้ได้แน่นอนพอเข้ามาพวกเขาก็ต้องเจอกับวิญญาณพวกนี้อีกคายกับเฟนทั้ง2คนก็เลยต้องนำหน้าไปก่อนและส่วนทางด้านผู้กองไม่ว่าจะยิงไอ้พวกนี้ยังไงมันก็ไม่หมดสักทีและส่วนคายที่เดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับห้องแลบที่สร้างวิญญาณพวกนี้ขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์ที่นี่พวกเขาจะโดนฆ่าตายหมดพอคายเห็นเฟรมเอ็กซเรย์พวกนี้มันคือเฟรมเอ็กซเรย์ของมนุษย์ที่อยู่ในระดับโมเลกุลเลยแล้วพอเอ็กซเรย์เ
เสร็จดูเหมือนว่าพวกเขาจะสั่งพิมพ์ตัวพวกนี้ขึ้นมาแล้วพอสร้างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เก็บพวกมันเอาไว้ที่นี่พอคายมองไปรอบๆเขาก็รู้สึกว่าเหมือนว่าที่นี่จะมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกมันหลุดออกมาได้รู้แล้วว่าพวกมันหลุดออกมาที่นี้แล้วไงต่อและส่วนทางด้านทหารที่ยิงกับวิญญาณพวกนี้อยู่วิญญาณพวกนี้มันสลายไปได้ก็จริงแต่ว่าไม่นานมันก็ฟื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเซนซันเขาก็บอกให้ทุกคนระวังเอาไว้มันยังไม่จบส่วนทางด้านคายเขาก็เจอกับศพนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่นอนอยู่ที่นี่และเขาก็เจอกับอุปกรณ์ปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้พยายามจะหยุดเรื่องพวกนี้เหมือนกันและเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเครื่องที่ส่งพลังงานให้กับวิญญาณพวกนี้อีกทีนึงสิ่งที่เราต้องทำก็คือปลดสายเคเบิลออกให้หมดแล้วก็ต้องดึงสลักตรงนี้เป็นอย่างสุดท้ายหลังจากนั้นสายเคเบิลทุกเส้นก็จะถูกถอดออกคายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมมีแต่ต้องลองอย่างเดียวและอยู่ๆมันก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมากระจกที่ขังพวกวิญญาณเอาไว้มันก็เริ่มร้าวแล้วสาเหตุแผ่นดินไหวมันก็มาจากวิญญาณที่อยู่ด้านนอกตอนนี้วิญญาณพวกนี้มันเริ่มก่อตัวกันเป็นกลุ่มทางด้านเซนซันเขาก็พยายามเอาปืนมาชาร์จต่อกันเขาก็กล่าวว่าจะยิงทีเดียวให้มันตายทั้งหมดเลยส่วนทางด้านคายตอนนี้ก็พยายามปลดสายเคเบิลออกให้ครบทุกเส้นแล้วพอวิญญาณบางตัวหลุดออกมาเฟนเธอก็เป็นคนยิงคุ้มกันให้ส่วนทางด้านผู้กองเองก็เริ่มไม่ไหวแล้วแม่งมาเยอะเหลือเกินคายก็บอกว่าเขาปลดเคเบิลครบทุกเส้นแล้วไงต่อไม่เห็นไอ้ตัวพวกนี้มันจะหายไปเลยเฟนเธอก็บอกว่าให้ดึงสลักด้วยดิว่าลืมเรื่องสลักไปเลยและส่วนทางด้านผู้กองที่ชาร์จพลังงานจนเต็มเขาก็ยิงอัดเข้าไปในกลุ่มวิญญาณเน้นๆทันทีและด้วยแรงระเบิดวิญญาณที่อยู่ข้างในแหลมมันก็หลุดออกมาหมดและคายเองเขาก็เพิ่งดึงสลักได้เหมือนกันแล้วพอไม่มีสายเคเบิลคอยส่งพลังงานวิญญาณพวกนี้มันก็เริ่มค่อยๆหายไปเองซึ่งทุกคนตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่ามันจบสักทีและคายเขาก็ได้รู้ความลับของเรื่องนี้อีกอย่างนึงไอ้วิญญาณพวกนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากคนจริงๆนี่แหละมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายเหมือนกันและคายก็ตัดสินใจปล่อยให้คนพวกนี้เป็นอิสระแล้วหลังจากจบเรื่องนี้ทางกองทัพก็คงเก็บงานวิจัยพวกนี้มาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็คงออกมาเป็นเหมือนเดิมพวกเขาก็คงแย่งงานวิจัยชิ้นนี้ว่าใครอยากเป็นเจ้าของมันดีและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ